ฉันออกไปค้นไปตามหาสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธลงพื้นที่สำรวจเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าของผู้ประกอบการบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาให้การขนถ่ายมีมาตรฐานทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบรับนโยบาย Eastern Economic Corridor ของรัฐบาลโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในแห่งที่2หรือว่าในเฟสที่2เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะรองรับสินค้าได้เป็นประตูเป็นเกตเวย์แห่งใหม่ของประเทศนะครับที่สามารถที่จะรองรับสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มาจากทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่มาตามแนวรถไฟรางคู่นะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ก็สามารถที่จะนำสินค้าผ่านออกไปทางท่านี้ออกไปสู่ประตูที่จะนำไปสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันนะครับ CLMV ด้วยกันนะครับหรือว่าจะออกไปทางญี่ปุ่นทางเกาหลีก็ได้ด้วยนะครับโดยใช้ท่าเทียมเรือแห่งนี้นอกจากนั้นสินค้าเกษตรทางภาคตะวันออกของเรานะครับเช่นเงาะทุเรียนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะออกได้ทางท่าเรือแห่งนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเรามีการที่จะกำหนดเป็นห้องเย็นนะครับซึ่งใช้ปริมาณความเย็นที่เหลือจากอุตสาหกรรมก๊าซ LNG ที่มีอยู่ในนิคมมาบตาพุธเนี่ยนะครับมาเป็นอุตสาหกรรมห้องเย็นแล้วก็สามารถที่จะนำสินค้าเกษตรเนี่ยออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆไปได้ด้วยนะครับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC จังหวัดระยองระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสมาคมเพื่อนชุมชนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเทศบาลตำบลเนินพระและองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญสมาคมเพื่อนชุมชนร่วมกันตกลงร่วมมือพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค์กรความรู้วิทยาการในการนำการพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยขับเคลื่อนมาบตาพุธสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขอีกทั้งเพื่อส่งเสริมยกระดับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากฐานของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์ให้มีความเข้มแข็งและจับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าบริการและบรรจุภัณฑ์เพื่อขีดความสามารถของความต้องการตลาดในระดับสากลอย่างยั่งยืนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธโดยนางสาวนฤมลกาญจน์ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลกประจำปี2562ณหาดแหลมเจริญจังหวัดระยองเพื่อร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่1กลุ่มผู้ประกอบการมาบตาพุธคอมเพล็กซ์ร่วมกันปล่อยเต่าในกิจกรรมวันทะเลโลกจังหวัดระยอง
สือพิมพ์ระยองโพสต์และหนังสือพิมพ์สยามเนชั่นจังหวัดระยองโดยท่านรองผู้ว่าธีรวัฒน์สุดสุขและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการแต่ละด้านทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ EEC ที่จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับ3จังหวัดทั้งจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราทั้งนี้ในการประชุมได้มีผลสรุปและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ EEC ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดระยองทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบปัจจัยที่เราอยากทราบว่าตอนนี้รถไฟฟ้าความเร็วสูงและปัจจัยยาวที่อยู่ตรงจุดไหนจะเอาคนเท่านี้ตอนนี้จังหวัดติดกล้องวงจรปิดขวดจังหวัดแล้วโดนตรงวันเองนะครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามแป้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มเลื่อนลอยแล้วก็เป็นกลุ่มเลื่อนลอยมาตั้งแต่ปี 40เราก็เป็นกลุ่มมาทำการประมงกันมาก็ขั้นแรกก็ไม่มีการอนุรักษ์อะไรเท่าไหร่มีแต่พวกเงินออมเก็บออมกันในกลุ่มจนมาเรื่อยๆมามีอุ่นปูมีทำอุ่นปูอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีการดลลงไม่ให้ขายปูไข่ดำกันเพราะว่าปูไข่ดำน่ะมันเป็นตัวแล้วไงเราก็ประชาคมกันก่อนประชาคมเหมือนปลูกจิตใต้สำนึกของกลุ่มเราเนี่ยว่าโครงการเนี่ยมีใครร่วมบ้างแรกก็มันก็จะไม่ค่อยมีไม่กี่คนพอเราทำอนุรักษ์มาเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นผลณปัจจุบันเนี่ยมาถึงณปัจจุบันเนี่ยคือเราจะไม่ได้บอกใครละมันจะมีภาครัฐภาคอุตสาหกรรมเขาลงมาซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์การเช่นโรงเรือนอ่างอะไรเนี้ยพัฒนาดีขึ้นพวกเขาก็สบายขึ้นเวลาได้ปูไข่ดำมาเขาก็จะมาปล่อยในอ่างโดยอัตโนมัติเลยปล่อยกันทุกวันโดยต่อเนื่องเลยแล้วเราก็อย่างธนาคารปูไข่ดำเนี่ยมันเป็นอาชีพของเขาไงเพราะว่าถ้าเขาขายไปเนี่ยตัวนึง10บาท20บาทเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับอีก 300,000 ตัวที่มันต้องตายไปกับที่เราขายไปความหวงแหนตรงเนี้ยเห็นภาพตรงเนี้ยเขาก็ไม่ขายกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นธนาคารปูของเราก็เข้มแข็งขึ้นมันก็จะมีของสทล.เนี่ยกับภาครัฐเนี่ยภาคประมงอ่ะลงมาทำเรื่องโครงการหอยขึ้นทิพย์ในส่วนของสำนักงานท่าเรือสักกะมาตะพุทธกับการมีส่วนร่วมเป็นโครงการหอยปันสัตว์น้ำอันนี้เราทำมา10กว่าปีแล้วนะคะโครงการหอยหวานขึ้นทิพย์ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี58ละเราทำยังไงอนุบาลหอยหวานแล้วก็นำมาเพาะเลี้ยงนะคะทำให้สร้างการอนุรักษ์แล้วก็สร้างอาชีพของชุมชนเขาได้วิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าวิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบเนี่ยเป็นกลุ่มอนุรักษ์ที่แท้จริงเลยนะคะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็มีจิตใจในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเลยเป็นสาเหตุที่เราทำแล้วก็ทำได้อย่างยั่งยืนทำร่วมกันได้ขอขอบคุณในการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐประมงอำเภอในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างมากที่มีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยสนับสนุนวิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบค่ะในส่วนของหน่วยงานกรมประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็มี2เรื่องหลักๆก็คือในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำนะฮะก็ส่วนแรกก็เป็นในเรื่องของที่เราเข้ามามีส่วนร่วมก็คือทางชุมชนเนี่ยก็จะเก็บ
พ่อแม่พันหอยหวานนะเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานกรมประมงหรือศูนย์วิจัยของเราเนี่ยได้ไปเพาะพันธุ์แล้วก็นำกลับมาเพื่อเอามาปล่อยในถิ่นกำเนิดเดิมนะเขาเรียกว่าโครงการหอยหวานขึ้นถิ่นนะส่วนที่สองก็เป็นในเรื่องของธนาคารปูซึ่งก็เข้ามาช่วยในการส่งเสริมแล้วก็ช่วยแนะนำในส่วนนี้ที่จะให้ในกลุ่มนี้ได้มีการรวมตัวแล้วก็เก็บพ่อแม่พันธุ์ปูที่มีไข่นอกกระดองแล้วก็มาอนุบาลแล้วก็เมื่อเกี่ยไข่เสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยลงสู่ทะเลแล้วก็จะนำพ่อแม่ปูเนี่ยที่เกี่ยไข่แล้วเอาไปจำหน่ายแล้วก็นำรายได้เข้ามาในชุมชนตอนที่ลงมาทำปี58เนี่ยมันทรัพยากรในหอยเนี่ยมันจากท้องถิ่นเรามันเคยชุกชุมมันก็ถูกจับไปจนเรียกว่าไม่มีอ่ะถ้าเราไม่ทำการฟื้นฟูมันจะไม่กลับคืนมาเลยอ่ะตั้งแต่ปี58เราฟื้นฟูกันมาโดยที่เราพูดคุยกันเราไม่จับกันขึ้นมาเลยนอกจากมันติดกวนอะไรขึ้นมาเงี้ยเราก็จะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปี58ปีเริ่มต้นอ่ะมันจะได้น้อยมากเลยพอปีที่2เนี่ยปี59ดีขึ้นแล้วปี60นี่สมบูรณ์เลยเริ่มสมบูรณ์แล้วหอยอ่ะเราจะสามารถติดกวนเราอ่ะเราก็จะส่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยให้ศูนย์ตลอดให้เขาไปพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเราก็จะได้ลูกกลับคืนมาสู่ท้องถิ่นเราเพื่อเอามาปล่อยในท้องถิ่นเราข้อที่2อ่ะการที่เราเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาก่อนที่เราส่งได้ศูนย์เนี่ยมันก็จะไข่ละไข่ในอ่างบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมว่าคิดดูว่ามันไข่ในอ่างเนี่ยดีแล้วผมก็ปล่อยให้มันเพราะแตกเป็นลูกไรสู่ธรรมชาติผมก็ปล่อยสู่ทะเลไปทางช่วยถึงช่วยได้น้อยก็ยังดีอ่ะยังช่วยเหลือหอยหวานเนี่ยจากที่เราจะเก็บให้ศูนย์ประมงอ่ะไปเพาะลูกเนี่ยกว่าเราจะจับได้เนี่ยมันกินเวลาเป็นอาทิตย์เลยส่วนที่เราจับมาเนี่ยเราที่เรามาใส่ไว้ในอ่างเนี่ยมันโดยธรรมชาติแล้วเขาก็ไข่ด้วยพอมาปี65960เนี่ยรู้สึกว่าทรัพยากรหน้าบ้านเราอะเริ่มเยอะขึ้นไงผมมองภาพอยู่2ภาพนะภาคที่1เนี่ยอย่างภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเหมือนกับมาช่วยฟาร์มสร้างความเข้มแข็งให้กับเราแล้วภาครัฐเนี่ยมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ช่วยส่งเสริมความรู้ให้เราอ่ะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพาะการอนุรักษ์อะไรเนี้ยสัตว์น้ำได้อะไรที่เราสามารถเพาะปล่อยสู่ทะเลได้เนี่ยเราก็ได้ความรู้จากภาครัฐนี่แหละเรื่องการอนุรักษ์วันนี้เรามีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการทำสังเชือกสังกอนะฮะแล้วก็แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนแล้วก็เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำแล้วก็มีแนวเขตนะฮะอนุรักษ์ที่ชัดเจนนะเพื่อเป็นแหล่งไม่ให้ชาวประมงเข้ามาทำการประมงนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กรมประมงเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะนามาเดี๋ยวลูกพี่เคยยังไงบ้างเนี่ยโอเค
ือพิมพ์ระยองโพสต์และหนังสือพิมพ์สยามเนชั่นจังหวัดระยองเดินหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ EEC ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC จังหวัดระยองระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสมาคมเพื่อนชุมชนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเทศบาลตำบลเนินพระและองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญสมาคมเพื่อนชุมชนร่วมกันตกลงร่วมมือพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค์กรความรู้วิทยาการในการนำการพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยขับเคลื่อนมาบตาพุธสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขอีกทั้งเพื่อส่งเสริมยกระดับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากฐานของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์ให้มีความเข้มแข็งและจับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าบริการและบรรจุภัณฑ์เพื่อขีดความสามารถของความต้องการตลาดในระดับสากลอย่างยั่งยืนผลจากการที่เรามีองค์กรที่อายุ56ปีอะค่ะเราภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเราประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด5แห่งนะคะคำนึงถ้าเราอุตสาหกรรมก็ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมบ้านปฐุมนิคมอุตสาหกรรม WSA นิคมอุตสาหกรรมเอเชียหาแดงนิคมอุตสาหกรรม IL แล้วก็ถ้าเราอุตสาหกรรมบ้านปฐุมซึ่งก็เป็นองค์กรหนึ่งในการขับเคลื่อนเราเองก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยการเป็นส่วนหนึ่งของการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น EEC ตำบลนาตาขวัญตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยองมีสวนงอกมีสวนทุเรียนมีแต่ว่าทำไมยูเนี่ยเป็นผู้นำเป็นไรเป็นเพื่อเอาเงินไม่ต้องเงินจากในบ้านออกแล้วได้ไงจะไหวไหมเศรษฐกิจ